ผู้ใดยังบ่ปลูกไปหามาปลูกนะคะไปหามาปลูกเลยของมันต้องมีอยู่เยอรมันมีบักย่อมเด้อจ้ะเด้อนี่บักย่อมนะเอานี้ทุกคนสวัสดีจ้ะทุกคนจ้ะช่วงเวลาที่รอคอยได้มาถึงแล้วณบัดนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่มารับชมคลิปนี้นะคะเตรียมกระดาษหรือผ้าเอาไว้เซตน้ำลายด้วยกันน้ำลายน้อยคุณอีกสิผ้าไปเก็บบักยมมองหน้าไปที่ต้นมะยมมะยมฝรั่งกูสเบอรี่ชื่อเยอรมันสตาคาแบร์นะคะบักยมกำลังแบบอ่อนๆเลยทุกคนจ้าบังดูกำลังอ่อนๆลายมันคือบักขามปอมเนี่ยแหละค่ะทุกคนแต่ว่ามันสมก็จึงบักย่อมตอนนี้แบบอ่อนๆเลยทุกคนจ้ะอุ้ยสมคิดเดี๋ยวเขามาเก็บกันเด้อระวังเด้อจ้ะหนามมันมีหนามนี่เดี๋ยวซิมให้เบิ่งก่อนเราต้องเอาขนตูดมันออกก่อนบางคนเองซิมให้เบิ่งก่อนหน่อยนึงสมกำลังแซ่บคุณหญิงเป็นคนมากกินมึงย้มปลูกมา10 ปีแล้วนะคะเนี่ยต้นเนี่ยทุกคนแซ่บไปเฮ็ดน้ำพริกก่อนไปกินสินะคะย่อยๆลงไปเขาก็เก็บเอามันจะอยู่ในข้างล่างเนี่ยนะคะขอบคุณทุกคนจ้ะกำลังสมแซ่บมาเด้อคุณจ้ากำลังสมแซ่บคุณนะให้ถ่วยลงไปทั้งเทิงเต็มเลยจ้าดกหลายพุ่นน่ะเป็นพ่วงเป็นพ่วงพุ่นน่ะจ้านั่นนั่นรอสักหน่อยนะคะลูกใหญ่ๆเป็นเป่งมันจะหวานขึ้นนี่อันนี้มันกำลังสมแซ่บช่วงเวลานี้ต้องกินจักหน่อยค่อยเอาไปดองตอนนี้กินสมกันเนาะผู้ใดยังบ่ปลูกไปหามาปลูกนะคะไปหามาปลูกเลยของมันต้องมีอยู่เยอรมันมีบักย่อมเด้อจ้ะเด้อนี่บักย่อมไปเท่านี้ก่อนมัวน้ำจิ้มเขาก็แล้วนี่ใส่ปลาร้าหน่อยๆผงนัวและน่าพริกป่นข้าวคั่วน้ำตาลว้ายสุขนจ๋าสุมเขียวสุมอุ้ยเอาขี้เงี้ยใส่เอาวันคนนั่นนี่ลงไปมาเด้อกินส้มน้ำกันสงสัยคุณแม่จะได้หลานมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้จังได้ปะนะเอาทุกคนสมพอดีสับรสชาติเดียวกับมะยมเลยจ้ะลายมันก็ซิคือบักขามป้อมจังหน่อยแต่มันบ่มีรสฝาดนะคะมันเป็นลูกเคิงแม่มันเป็นบักย่อมพ่อมันเป็นบักขามป้อมได้กันก็เลยเกิดมาเป็นกูสเบอร์รี่ใหญ่มาอยู่เยอรมันกับผู้บ่าวฝรั่งเอ้านี่ก็ซอยมาจ้าทุกคนจ้าสงสัยคุณแม่จะได้หลานเดี๋ยวป้อนทุกคนไม่อยากจะอธิบายดูภาพเอาละกัน
บอกคนเยอรมันนะคะต้องกินแบบนี้มันต้องใส่โอ้แซ่บเลยมาอยากพักมัดละไปกินมาแล้วก็แรงของน้ำแซ่บแท้อยากให้ซิมมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ของชีวิตอยู่เยอรมันว่าโอดบักย่อมได้จ้าเอาไปดองเขาชอบโอ้ครับท่านผู้ชมจ้าสักคำไหมจ้าดูแล้วบ๊ายบายเขาน้ำก็